ไปดูสุขาแบบใหม่กันดีกว่าโอ้ยสุขาที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาดัดแปลงจากถังน้ำฝนแบบฝอ33ด้วยนะเจ้นะฝอ33 มาแล้วคุณผู้ชมไปดูกันไหมไปเลยค่ะไปค่ะเราไม่ต้องรู้หรอกว่าฝอ33คืออะไรเป็นอย่างนี้แหละนะคุณผู้ชมนี่แหละหน้าตาห้องปลดทุกข์สร้างสุขภายในโรงเรียนบ้านบึงแกอยู่ที่ตำบลนวลท่อนนะคะเนาะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอันนี้สร้างมาจากถังเก็บน้ำฝนคุณผู้ชมแบบฝอ33ด้วยแล้วมีแบบมาให้ด้วยนะ คือเอาอย่างนี้เป็นถังน้ำแบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่เก่าอ่ะแล้วก็เตรียมดำเนินการตอนแรกจะทุบทิ้งละจำนวน4ถังเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตกแต่งเป็นห้องสุขาโดยมีความกว้างสักประมาณ190ซนติเมตรสูง2เมตร20เซนเนาะอุ๊ยภายในห้องปลดทุกข์สร้างสุขเนี่ยมีชักโครกนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในเราก็จะเห็นกระจกด้วยปูด้วยกระเบื้องที่สีสันสวยงามส่วนด้านนอกอ่ะเจ๊ก็มีการปรับสถานที่โดยรอบค่ะปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้บรรยากาศดูร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายด้วยนะคุณผู้ชมนะคะขณะที่ตัวห้องน้ำเนี่ยเขาทาสีสันสวยงามนะโอ้เรียกว่าสีสันในชีวิตเรามีจากตรงนี้แล้วอ่ะสะดุดตามากเพราะว่าสร้างความสบายตาให้กับผู้มาใช้บริการที่ห้องปลดทุกสร้างสุขตรงนี้เลยใช่ค่ะไปดูผู้อำนวยการบ้านบึงแกกันบ้างไหมคะนะคุณสมานฉันก็บอกว่าแนวคิดที่จะสร้างความสุขคลายความทุกข์ด้วยการสร้างห้องสุขาใหม่เอาไว้ให้กับคณะครูนักเรียนจำนวนทั้งหมดเนี่ย111คนรวมไปจนถึงผู้ปกครองของบ้านบึงแก2หมู่บ้านก็ได้มาปลดเปลื้องความทุกข์มาสร้างความสุขให้กับโรงเรียนนะคะซึ่งการก่อสร้างในครั้งนี้เนี่ยเขาก็เรียกได้ว่ามีการสอดคล้องกับโครงการที่เราเคยมีการนำเสนอด้วยเนาะโครงการบวรนั่นเองเจ้ก็คือบ้านวัดโรงเรียนนะคะโดยมีผู้ปกครองร่วมมือกันค่ะคุณผู้ชมระดมบริจาคทุนทรัพย์มาแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจในการจัดสร้างโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากทางราชการเลยนะคะค่ะนะคุณผู้ชมอาจลองไปดูกันเพราะว่าน่าจะเย็นเลยทีเดียวเชียวพี่ชอบสีอ่ะสีดูละมุนนะเจ้นะมันละมุนมากเลยมันดูสดใสแล้วแบบละมุนอะมันไม่ได้จี๊ดจ๊าดเกินไปอะคือถ้าสมมติพี่เข้าไปห้องสีชมพูอะพี่ก็จะตาปรับพราสีชมพูไปสักประมาณครึ่งวันเพราะสีสวยจริงๆเขาเรียกว่าสวยจนติดตาโอ้สวยสะกดตาเลยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ